มเป็นไกรทองคนจนบ้านอยู่เมืองนนมาพิจิตรผมเป็นคนวิปปริตมาพิจิตรบ้านอยู่นนกราบสวัสดีท่านผู้ชมฮะข้าเป็นไกรทองข้าไอ้ชาละวันที่มันลักพาตะเภาแก้วตะเภาทองไปแล้วข้าก็ไปพบรักกับแม่นางวิมาลาจระเข้สาวแสนสวยแต่ข้ากลับมาพิจิตรคลานี้ทำไมแม่นางมันถึงเหือดแห้งหายไปไหนหมดแล้วก็จะพายเรือไปหาจระเข้มีอะไรกับข้าได้เยี่ยงไรข้าจะไปตามหาแม่นางวิมาลาเอ็งอยู่ไหนจระเข้ใครเองเป็นใครวะข้าเป็นเมียเก่าของพี่ชลวันไงชลวันฆ่าไปแล้วก็นั่นแหละพี่ฆ่าไปแล้วแต่พี่ก็ต้องเป็นของข้าแทนสิว้ายไม่เอาข้าจะไปหาเมียของข้าไม่นางวิมาลาปล่อยข้าพวกที่มีขุนตายที่มีขุนตึกช่วยข้าด้วยข้าจะไปหาไม่นางวิมาลาช่วยข้าด้วยพี่ขุนตึกพี่ขุนตึกอยู่หรือเปล่าเอาใครวะมาตะโกนหน้าบ้านข้าไกรทองเองพี่คนบ้ามันจะปั้มข้าพี่ช่วยข้าด้วยเดือดร้อนอะขึ้นมาก่อนมีอะไรมาว่ากันเป็นบ้านมาคุยกันเป็นบ้านก่อนมาเลยทำไมบ้านพี่มันรกอย่างนี้ล่ะข้าเข้าอย่างหมดต้นไม้ครัวหมดทั้งหมดพอดีข้ามาตามหาแม่นางวิมาลาเมียรักจระเข้น้อยกลอยใจของข้าแต่มันมีผีบ้ามันตามข้ามาแล้วข้าก็หนีไม่ได้เพราะว่าน้ำในพิจิตรมันเหือดแห้งหายไปหมดเลยท่านมานี่ไม่ต้องกลัวเรื่องความเดือดร้อนเดี๋ยวช่วยกันและเรื่องเมียรักเนี่ยเอาไว้ทีหลังมาพิจิตรเนี่ยไปกราบพญาโคตบองเทวราชหรือยังยังถ้ายังเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปกราบพ่อปู่ก่อนสวัสดีอาจารย์ครับกราบสวัสดีครับท่านอาจารย์แม่ครับฝากคุยกันแล้วเดี๋ยวผมไปดูจระเข้ให้ก่อนจระเข้ครับเจ้ามานี่มาทำไมเนี่ยอาจารย์จงบอกข้าเถิดแล้วแม่น้ำพิจิตรแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรกับชาวบ้านบ้างเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำตลอดสายน้ำครับประการแรกเลยใช้ในการคมนาคมจำเป็นทางเดินเรือตั้งแต่ใต้ขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้แม่น้ำสายนี้ประการที่สองใช้เป็นวิถีชีวิตคือใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ซักผ้าอะไรต่างๆการที่สามก็คือใช้แม่น้ำสายเนี่ยในการทำการเกษตรกิจกรรมต่างๆเช่นทำนาทำสวนทำไร่อะไรต่างก็ใช้แม่น้ำสายนี้แล้วพอน้ำมันแห้งไปเลยเนี่ยอาจารย์ชาวบ้านเดือดร้อนอะไรยังไงบ้างไม่มีน้ำใช้ก็ต้องไปเจาะน้ำบาดาลใช้อะไรใช้ถ้าท่านอยากรู้ว่าแม่น้ำสายเนี่ยมันพลิกฟื้นมันเกิดขึ้นมาเริ่มเกิดขึ้นมาได้เท่าไหร่เดี๋ยวท่านไปถามไอ้หัวหมูทะลวงฟันเลยงั้นข้าต้องขอตัวลาท่านแม่ทัพคือไปตามหาท่านหัวหมูให้รู้ความกราบลาท่านอาจารย์ทั้งพี่ขุนศึกเจอเมียข้าหรือยังเดี๋ยวเราไปลงเรือเผื่อจะไปเจอคนสำคัญแล้วเขาจะได้บอกได้ว่าเมียเจ้าอยู่แถวไหนก่อนไปนั่งลงนั่งลงเราจะไปแล้วนั่งลงนั่งลงทำตัวดีๆหน่อยดีแล้วพี่ดีแล้วไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หน่วยงานราชการต่างๆที่เขามาช่วยกันขุดลอกแม่น้ำแม่น้ำเนี่ยมันแห้งมาตั้ง 4-50 ปีแล้วไม่ไกลอยู่ต้นแม่น้ำนี่เองเหรอแล้วทำยังไงมันจะมีน้ำก็นี่แหละกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กับผู้แม่น้ำพิจิตรเนี่ยเขาก็เลยมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันฟิกฟื้นแม่น้ำให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมไปเลยเพ่ไปเอ้าให้รู้จักท่านพันเอกวีรวัฒน์ที่คอยดูแลและช่วยเหลือกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ของผู้แม่นางพิจิตรเราอยู่ที่นี่ครับผมกราบสวัสดีครับท่านเฮ้ยนี่มันตัวอะไรท่านทำไมมันใหญ่เยี่ยงนี้มันจะทำอะไรอันตรายเราหรือเปล่าท่านแมงแมกโคแมงแมกโคทำไมชื่อมันประหลาดพิลึกพิลั่นแท้เดี๋ยวไปตรงร่มเนาะร้อนมากเลยไปคุยกันไกรทองข้าจะต้องไปปราบไอ้แมงแมกโคนี่ก่อนท่านมันลิอาจมาทำให้แม่น้ำมันแห้งเหือดหายไปไอแมงแมกโคท่านขุนศึกมารู้จักกับท่านรองได้ยังไงในหมู่บ้านมีประชาชนอยู่กลุ่มบ้านหนึ่งที่อยู่กลางหมู่บ้านแล้วไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้ท่านรองก็ลงมาดูเขาร้องเรียนเช้าท่านรองลงมาบ่ายเลยผมเห็นเรื่องที่เขาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็เลยลงมาดูก็เห็นว่าเป็นจริงก็ติดต่อส่วนราชการ
ให้ลงมาช่วยนะครับแต่อย่างน้อยเมื่อรู้จักกันแล้วก็มีความเห็นตรงกันในเรื่องแม่น้ำมันเป็นสิ่งที่ควรจะได้ฟื้นฟูขึ้นมาก็เลยจับมือกันระหว่างกรมน.กับภาคประชาชนเริ่มการฟื้นแม่น้ำนะฮะแล้วทำไมมันถึงแห้งล่ะท่านรองก็หลายอย่างนะฮะทั้งการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั้งสภาพแม่น้ำภูมิศาสตร์ที่มันเปลี่ยนทางเดินไปนะครับท่านรองช่วยเขายังไงบ้างเอ่ยในช่วงต้นปี60ระดับน้ำใต้ดินในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเริ่มลดต่ำลงจนกระทั่งเริ่มจะสูบไม่ขึ้นแล้วโชคดีผมมาเจอกับกลุ่มของผู้ใหญ่ลักกี้นะฮะเราพยายามร่วมมือกันโดยไม่ใช้งบประมาณนะฮะพวกขุนศึกนี่เขาต่างคนต่างเอาพระเครื่องดีๆมาลงประมูลแล้วเอาเงินมาทำงานเราทำอยู่ปีนึงข่าวนี้ก็ดังไปเข้าหูท่านนายกท่านก็เลยมาเยี่ยมหลังจากท่านนายกมอบหมายงานให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงมาเป็นหัวเรือใหญ่แล้วเนี่ยก็มีหน่วยงานที่ลงมาทำอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกองพันทหารช่างที่8มาจากกองทัพภาค3นะครับก็ไม่มีทางสำเร็จถ้าภาคประชาชนไม่เข้มแข็งนะฮะและไม่ร่วมมือหลังจากที่เริ่มมีน้ำกลับมาบ้างแล้วนะชาวบ้านเป็นยังไงบ้างวิถีชีวิตเขาเราจะเห็นภาพนึงก็คือแหล่งอาหารกลับมาความอุดมสมบูรณ์กลับมาน้ำใต้ดินกลับมาจากเคยสูบน้ำเนี่ยเรือละเป็นหมื่นถ้าสูบน้ำเหลือแค่หลักร้อย600บาทเท่านั้นเองแล้วสิ่งนึงที่ได้กลับมาอีกก็คือเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ใช้แม่น้ำพิจิตรเป็นสงกรานต์การแข่งขันเรือยาวเล็กในแม่น้ำพิจิตรกลับมาการประสานงานเนี่ยหลักๆเลยก็คือมาจากกรมน.กรมน.เนี่ยเป็นอัมเบร่าเป็นแบ็คกราวด์ให้กับกลุ่มศึกทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเราลงไปเนี่ยไปขุดพ่อเขาที่วางข้ามแม่น้ำเนี่ยทางข้ามตันเนี่ยเราไปขุดกรมน.ลงไปชี้ไปเดินคู่กับกลุ่มศึกพวกเราพอกลุ่มศึกทำงานแล้วเนี่ยเกิดความเข้มแข็งเกิดความมั่นใจที่มีส่วนในการลงมาช่วยเราเนี่ยมันกลายเป็นพลังให้ภาคประชาชนเข้มแข็งนะครับก็ต้องขอบคุณทางกรมน.แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีด้วยท่านทำอะไรนอกเหนือจากเรื่องแม่น้ำบ้างครับท่านกรมน.เนี่ยเป็นหน่วยที่รวมเอาอำนาจหน้าที่ของหน่วยราชการหลายหน่วยเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับในทุกปัญหาเนี่ยถ้าเอากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยเข้าไปเป็นแพลตฟอร์มการทำงานเนี่ยก็จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราแก้ปัญหาหลักข้อเดียวนะครับคือน้ำแล้งน้ำท่วมให้ได้เนี่ยเรื่องอื่นๆมันจะบรรเทาไปหมดเลยเพราะนั้นเรารวมพลังทั้งตัวของส่วนราชการเองแล้วก็ของภาคประชาชนเนี่ยมาทำทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมขอถามความรู้สึกท่านหน่อยแล้วกันหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นขึ้นชาวบ้านอยู่ดีกินดีมากมายรู้สึกยังไงบ้างครับท่านก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจว่าเราได้ทำประโยชน์นะครับให้กับประชาชนซึ่งพี่น้องคนไทยเนี่ยยังลำบากอยู่อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศอีกอันนึงก็คือรู้สึกดีใจว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินมาตลอดเลยว่าการพัฒนามันจะต้องเป็นความต้องการของประชาชนต้องระเบิดจากภายในเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจแต่พอเรามาทำงานจริงแล้วเราถึงได้รู้ว่าถ้าประชาชนเขาไม่เอาด้วยเนี่ยไม่มีทางสำเร็จก็ดีใจในสองส่วนนะครับครับผมนี่แหละนะฮะคือจุดเริ่มต้นเล็กๆจากทีมขุนศึกที่มีผู้ใหญ่อย่างกอรมน.มาให้ความช่วยเหลือจนทำให้ตอนนี้แม่น้ำลำคลองสายน้ำที่แห้งแล้งแห้งผักกลับกลายจะมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นข้าต้องขอกราบขอพระคุณท่านรองพี่ขุนศึกโอ้โหจะรีบไปไหนเอาก็เสร็จงานแล้วข้าก็จะกลับบ้านข้าแล้วข้ายังไม่เจอเมียข้าเลยตอนนี้จะเมียคนเมียจระเข้ข้าก็เอาหมดข้าลืมไปว่าเมียเองเนี่ยตะเภาแก้วตะเภาทองเขามีน้องอีกคนนึงนะตะเภาแก้วตะเภาทองมีน้องสาวกันข้ากราบแล้วล่ะท่านข้าจะไปหาน้องสาวของตะเภาแก้วตะเภาทองผู้เลอโฉมไปเองเป็นใครวะข้าเป็นน้องสาวของพี่ตะเภาแก้วตะเภาทองชื่อตะเภากัวไอ้นางกัวแล้วไปไปช่วยด้วย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 ในที่สุดชาวบ้านลุ่มแม่น้ำพิจิตรก็กลับมามีน้ำกินน้ำใช้กันอีกครั้งสุดยอดไปเลยจ้าสัปดาห์หน้าหนุ่มเข้มหน้ามนคนเสื้อเขียวจะขอเลี้ยวไปแอวพะเยาแต่อุ๊ยโดนจับเข้าเผาซะนี่อย่างเนี้ยผมจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเนาะติดตามเอาใจช่วยเขาด้วยนะ